สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์เจริญพงษ์ธนกุลขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความน่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการโดยใช้เกมมิฟิเคชันของนักเรียนระดับป.ช.1ห้อง4สาขาการตลาดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการค่ะเย้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากค่ะนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนลดน้อยลงทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะถือเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้เลยนะคะจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานะคะพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามไม่สามารถคำนวณและหาคำตอบได้ยิ่งเจอการสอนแบบบรรยายที่ครูให้จดจำยกตัวอย่างแล้วทำตามทำให้เด็กๆเกิดความเบื่อหน่ายมากทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะครูผู้สอนจึงต้องปรับรูปแบบการสอนซึ่งถ้าสอนในห้องเรียนปกติเพียงอย่างเดียวอาจไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์ดังกล่าวค่ะหนึ่งในรูปแบบที่นิยมและเหมาะสมกับสถานการณ์คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยนำเสนอเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานภายในชั้นเรียนร่วมกับการใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันโดยใช้เกมเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังบรรยายในห้องเรียนปกติค่ะผู้วิจัยจึงนำการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชัน 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการและ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้นะคะตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันและตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนป.ช.1ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรียนป.ช.1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการค่ะสำหรับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนป.ช.1ห้อง4สาขาการตลาดจำนวน39คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันเป็นการใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการสร้างความสนุกสนานเริ่มต้นจากการสร้างแรงจูงใจของเด็กๆด้วยการชี้แจงเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพร้อมของรางวัลที่เด็กๆจะได้รับจากการปฏิบัติภารกิจค่ะผู้สอนจะท้าทายความสามารถของเด็กๆด้วยรางวัลและคะแนนที่เขาได้รับดังนั้นจึงทำให้เขาอยากหาคำตอบได้ด้วยตนเองทำให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะจากนั้นผู้สอนสาธิตการคำนวณแนะนำการสืบค้นข้อมูลในการหาคำตอบที่ถูกต้องซึ่งภารกิจที่มอบหมายแบ่งออกเป็น3ระดับจากง่ายไปยากค่ะเด็กๆแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบแต่ละคนสืบค้นข้อมูลของตนเองทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาและการนำไปใช้รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นประกาศรางวัลจากการทำกิจกรรมวัดและประเมินผลด้วยการเล่นเกมทำให้เด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตารางที่1แผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันที่เรานำมาพัฒนานักเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 ต่อ 83.61 ค่ะสำหรับตารางที่2วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้ 5.18 หลังเรียนได้ 14.27 ค่ะตารางที่3ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.69 ค่ะโดยคะแนนรวมสูงสุดอยู่ที่นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เขาสามารถหาคำตอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองทำให้เขาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานทำให้เขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะแผนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมิฟิเคชันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะอาจเนื่องมาจากการสร้างแผนการสอนอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบและพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ค่ะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมาจากการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดได้ลองเรียนรู้ฝึกฝนหาคำตอบด้วยตนเองทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเพราะเขาได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานท้าทายในการหาคำตอบมีการเสริมแรงบวกด้วยการให้รางวัลให้คะแนนเพิ่มช่วยลดความตึงเครียดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้มากเลยค่ะ
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้นะคะผู้สอนควรมีการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนว่าเด็กๆมีอุปกรณ์พร้อมไหมทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็นยังไงผู้สอนจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้องค่ะอีกทั้งยังสามารถนำรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือระดับชั้นอื่นๆได้อีกและสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมเช่นความคงทนต่อการเรียนค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคำนวณและทักษะการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสำหรับตัวผู้สอนเองได้มีเทคนิคใหม่ๆที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนนำเทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนำไปใช้นะคะขอบคุณค่ะ